ขณะนี้ชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องการดีดบ้านหรือยกบ้านเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะคะหลังจากเมื่อ2วันก่อนที่แล้วค่ะได้เกิดอุบัติเหตุบ้านพังถล่มสาเหตุก็มาจากการยกบ้านให้สูงขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนค่ะสภาพห้องครัวของบ้านเลขที่167ในตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรที่พังถล่มลงมาทำให้คนในบ้านบาดเจ็บ3คนเมื่อคืนวันเสาร์ล่าสุดทั้งหมดมีอาการดีขึ้นแล้วค่ะแต่แพทย์ยังคงให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล2คนส่วนอีกคนกลับบ้านได้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้นำชุมชนเชื่อว่าเกิดจากการดิดบ้านให้สูงขึ้นจากเดิม2เมตรทำให้ไม้คานซึ่งถูกน้ำท่วมไม่สามารถรับน้ำหนักได้จึงพังถล่มลงมาและขอความร่วมมือชาวบ้านให้ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือนเนื่องจากในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาบ้านเรือนกว่าร้อยละ70ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการผุพังเราจะดูไม่ออกว่าปลวกมันจะกินหรือไม่กินเลยนะแต่พอน้ำลดแล้วมันจะดูออกก็ให้ชาวบ้านเขาตรวจสอบดูแลเพื่อความปลอดภัยของตัวชาวบ้านบางครั้งเขาก็โดยมากเขาก็จะตรวจสอบกันดูซ่อมแซมนะครับผมแล้วก็บางรายเนี่ยก็อาจจะมันดูผิวนอกอะว่าเป็นไม้ดีแต่ทั้งในมันจะโผงบ้างก็เนี่ยช่วงเสี่ยงกระจองกันตอนที่เราดูไม่ค่อยออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้ภาครัฐจัดหาผู้ที่มีความรู้เรื่องความแข็งแรงของตัวบ้านและชำนาญการดิดบ้านออกมาให้คำแนะนำเพราะในพื้นที่ยังมีผู้ต้องการยกบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ภายหลังจากที่นักร้องดังวินนี่ฮูสตันเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ทำให้ช็อกแฟนเพลงไปทั่วโลกแล้วลูกสาวบับบี้คริสติน่าบราวน์ลูกสาวของวินนี่ที่รับข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของมารดาไม่ไหวก็เกิดอาการเครียดและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของวินนี่ยังคงไม่เปิดเผยรายละเอียดของการเสียชีวิตค่ะรถพยาบาลมารอรับนางสาวบ็อบบี้คริสติน่าบราวน์วัย18ปีซึ่งเป็นลูกสาวของวินนี่ฮูสตันวัย48ปีนักร้องชื่อก้องโลกที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดกับอดีตสามีคือบ็อบบี้บราวน์นักร้องแนว R&B ที่อยากขาดกันไปเมื่อปี2550ซึ่งตำรวจเมืองเบเวอรี่ฮิลรัฐลอสแองเจลิสของสหรัฐก็เปิดเผยว่าคริสติน่าบราวน์ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์ซีดาไซนายเมื่อเวลา 11:15 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเธอมีอาการเครียดและกังวลกับการสูญเสียมารดาและได้ออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันนะคะซึ่งคาดว่าจะเดินทางไปหายายที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สำหรับความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของนักร้องดังหน่วยชันสูตรของนครลอสแองเจลิสระบุนะคะว่าการชันสูตรศพของวินนี่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เพราะต้องรอผลการตรวจสอบด้านพิษวิทยาซึ่งจะกินเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ซึ่งจะเก็บผลการสอบสวนไว้ในชั้นความลับพร้อมยืนยันว่าวินนี่เสียชีวิตในอ่างอาบน้ำของโรงแรมเบเวอรี่ฮิลตันในนครลอสแองเจลิสซึ่งมีคนช่วยนำร่างของเธอออกจากอ่างอาบน้ำและหน่วยกู้ชีพพยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้มีรายงานว่าวิทนี่ต้องต่อสู้กับการติดยาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและพยายามหวนคืนสู่เส้นทางอาชีพนักร้องและนักแสดงส่วนแฟนเพลงในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นไต้หวันรวมทั้งในออสเตรเลียต่างเศร้าใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันและแฟนเพลงในกรุงมอสโกของรัสเซียได้นำช่อดอกไม้และแผ่นซีดีเพลงของวินนี่ไปวางที่รั้วหน้าสถานทูตสหรัฐเพื่อไว้อาลัยขณะที่สมาชิกโบสถ์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งวินนี่เคยร้องเพลงสวดมนต์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในสมัยวัยเยาว์ได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของวินนี่เรารู้จักทั้งมารดาของวินนี่ซึ่งเป็นนักร้องประจำโบสถ์รวมทั้งวินนี่เป็นอย่างดีส่วนโบสถ์แห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสได้เรียกร้องให้โบสถ์ทั่วประเทศสวดไว้อาลัยแก่นักร้องดังด้วยค่ะงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่ในปีนี้นะคะนับเป็นปีแห่งความสำเร็จของอเดลนักร้องสาวชาวอังกฤษค่ะที่เธอคว้ารางวัลใหญ่ไปถึง4รางวัลด้วยกันนะคะและหากวินนี่ฮูสตันยังมีชีวิตอยู่แน่นอนว่าเธอจะต้องอยู่ในงานนี้นะคะดังนั้นการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ในปีนี้จึงได้จัดแสดงไว้อาลัยเป็นพิเศษสำหรับเธอด้วยค่ะ
จนิเฟอร์ฮัดสันนักร้องผิวสีรุ่นใหม่จากเวที American Idol เป็นผู้ร้องเพลง I Will Always Love You เพื่อรำลึกถึงการจากไปของวิทนีย์ฮูสตันราชินีเพลงโซล R&B ที่เพิ่งเสียชีวิตก่อนหน้างานประกาศรางวัล Grammy Award ประจำปี2012เพียง1วันวิทนีย์เป็นนักร้องอีกคนที่ประสบความสำเร็จจากเวที Grammy คว้าไปถึง6รางวัลการจากไปของเธอทำให้เวที Grammy ปีนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้นปีนี้ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของอเดลนักร้องสาวชาวอังกฤษที่คว้าไปถึง4รางวัลใหญ่จากอัลบั้มแห่งปีเพลงแห่งปีจากเพลง Rolling in the Deep อัลบั้มป๊อปยอดเยี่ยมแห่งปีและซิงเกิลป๊อปยอดเยี่ยมจาก Someone Like Youนอกจากนี้ยังเป็นปีของวงร็อกอย่างFoo Fightersซึ่งกวาดทั้งรางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยมศิลปินร็อกยอดเยี่ยมเพลงเมทัลยอดเยี่ยมอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมและมิวสิกวิดีโอขนาดยาวยอดเยี่ยมส่วน Taylor Swift ได้รางวัลเพลงคันทรียอดเยี่ยมและศิลปินเดี่ยวคันทรียอดเยี่ยมจากเพลง Mean และรางวัลศิลปินกลุ่มป๊อปยอดเยี่ยมตกเป็นของ Tony Bennett กับ Amy Winehouse ซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายในชีวิตของนักร้องสาวก่อนจะเสียชีวิตงานประกาศรางวัลแกรมมี่ปีนี้มีเปิดมิวสิกวิดีโอของวิทนีย์ฮูสตันเพื่อไว้อาลัยการเสียชีวิตของเธอและมีการจัดมอบรางวัลรวม78รางวัลช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ครั้งที่5ขึ้นนะคะโดยมีเรื่องสำคัญในการหารือคือการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและการกำหนดแนวเขตแดนร่วมกันในพื้นที่บ้านหนองเอียนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งคาดว่าจะได้รับการพิจารณาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ค่ะนายวาคิมพงศ์ประธานฝ่ายกัมพูชาของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ฝ่ายกัมพูชาและนายบัณฑิตโสธิพลาริศประธานร่วมฝ่ายไทยได้ร่วมกันประชุม JBC ครั้งที่5ที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายธานีทองภักดีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่าจะมีการหารือในรายละเอียดด้านเทคนิคของการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศก่อนมีการพิจารณาในเรื่องเส้นเขตแดนและหาเอกชนเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำแผนที่นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาถึงการทำแนวเขตบริเวณบ้านหนองเอียนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตรงข้ามบ้านสตรึงบอสจังหวัดบันเตียเมนเจยของกัมพูชาเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นที่ตั้งด่านผ่านแดนถาวรซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของด่านปอยเป็ดค่ะมีเป็นข้อเสนอมานานแล้วนะครับที่จะให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกันดังนั้นเนี่ยแนวทางปฏิบัติก็คือว่าทุกครั้งที่จะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรใหม่นี่ต้องมีการสำรวจในพื้นที่เรื่องเขตแดนเพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องเทคนิคนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การเปิดจุดผ่านแดนได้ครับการประชุมครั้งนี้มีกำหนดเวลาไว้2วันนะคะโดยจะหลีกเลี่ยงการนำปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อยุติขึ้นมาหารือระหว่างการประชุมเนื่องจากเกรงว่าอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นการจัดการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์อาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันนักวิชาการแสดงความเป็นห่วงถึงศักยภาพด้านพลังงานของไทยเมื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าค่ะแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียนที่กลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนร่างขึ้นมาใช้ร่วมกันกำลังถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC หลังจากที่แผนฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดในปี2558ที่ปรึกษาอาวุโสกระทรวงพลังงานในฐานะอดีตผู้อำนวยการศูนย์พลังงานอาเซียนระบุว่าแม้ไทยจะมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนเช่นเอทานอลไบโอดีเซลพลังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่การอุดหนุนราคาพลังงานทดแทนของภาครัฐมาโดยตลอดเพื่อให้ราคาขายในประเทศนั้นถูกกว่าต้นทุนจริงและจูงใจให้มีการผลิตมากขึ้นจะเป็นอุปสรรคสำหรับการรวมตัวเข้าเป็น AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและราคาที่ซื้อขายระหว่างประเทศที่สูงกว่าราคาในประเทศรวมทั้งการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในด้านนี้เมื่อเรารวมตัวกันแล้วเนี่ยถามว่าประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำในอาเซียนต่อไปได้หรือไม่เป็นคำถามซึ่ง เรามีการสัมมนากันเมื่อไม่กี่วันนี้เองคำตอบก็คือไม่แน่
บางอย่างที่เราเคยเป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้ตามบางอย่างที่เราเป็นผู้ตามอาจจะเป็นผู้นำเพราะว่าเมื่อทุกอย่างมันถูกวางไว้บนโต๊ะเท่ากันเนี่ยความจริงมันปรากฏเราก็จะรู้เลยว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรของเราเนี่ยเคยเป็นผู้นำในอาเซียนเนื่องจากเราทำไบลาเทอรัลอยู่แต่พอเป็นมัลติลาเทอรัลปุ๊บเราอาจจะอ่อนด้อยเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎระเบียบในบางเรื่องนายวีระบัตรระบุว่าพลังงานที่ไทยมีศักยภาพมากที่สุดและพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับภูมิภาคได้แก่ไฟฟ้าก๊าซและน้ำมันทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ตั้งคณะทำงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ศักยภาพด้านพลังงานของไทยซึ่งคาดว่าสามารถรับฟังความเห็นและสรุปแผนได้ในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่ในเดือนมีนาคมไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์กลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งที่3แม้ไทยได้ชะลอโครงสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้ไปแล้วค่ะความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนั้นยังถูกตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะจากภาคของเอกชนค่ะและในเรื่องของความร่วมมือกับต่างชาติก็มีการพูดคุยกันเรื่องของพลังงานการสร้างพลังการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะThe main background is that we brought in that idea of the social and ecological market economy because we are quite convinced that in Germany working under this framework of a social orientation and also ecological orientation of a market economy was quite the basis for the success of Germany in the last decades. And the idea was not now to bring that in as a model for Thailand. It was to bring it in as a basis for a discussion here in Thailand. We know that social issues as well as ecological issues are quite important for the political discussion and also for the future development of Thailand. And we wanted to promote this discussion together with Konrad Adenauer Foundation of Germany and as well together with the Board of Trade of Thailand to have such a broad discussion on the social orientation, which is more less about subsidies or about support just for poor population. It is more about setting up a framework with incentive, with economic incentives for people to develop. ผมว่าเรื่องนี้สำคัญเราพูดแต่เรื่องพอพูด connectivity ก็พูดเรื่องรถไฟเรื่องถนนหนทางแต่จริงๆมันมีพวก softเราเรียกว่าซอฟต์เนี่ยนะก็คือเรื่องกฎระเบียบการไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบในการนำเข้ากฎระเบียบในการส่งออกเรื่องเอกสารทั้งหลายพวกนี้ปรากฏว่ามาตรฐานเราเนี่ยกับมาตรฐานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันต้องทำตัวนี้ให้มันเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เรื่องง่ายๆไม่ต้องใช้เงินเลยนะฮะควรจะทำตรงนี้ก่อนค่ะสำหรับภาคการลงทุนนะคะในต่างประเทศนั้นราคาทองคำปรับตัวลดลงมาค่ะ15.90 ดอลลาร์นะคะหลังจากที่ยังมีความไม่มั่นใจเรื่องของการชำระหนี้ของกรีซราคาทองคำปิดที่1,725.30 ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ส่งผลให้ทองคำในบ้านเราค่ะทองรูปพรรณ 25,650 บาทราคาน้ำมันในเม็กซ์ปรับตัวลงมาเช่นเดียวกับราคาน้ำมันของเบรนท์ที่อังกฤษนะคะลงไป1.28 ดอลลาร์ค่ะขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์เยน 77.59 ค่าเงินดอลลาร์บาทค่ะ30.84 บาทดาวโจนส์ปรับตัวลงมานะคะขณะที่นิเคอิหังเซ็งฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตล้วนแล้วแต่ปรับตัวขึ้นมาทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามีท่าทีที่จะขานรับการชำระหนี้ของกรีซค่ะซึ่งก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงนะคะขณะที่ตลาดหุ้นในบ้านเราค่ะวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 6.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,426 ล้านบาทค่ะ5อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดค่ะได้แก่หุ้นของ Indorama Ventures PTT Global Chemical Top Thai Oilปตท.และธนาคารกสิกรไทยและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณพลวดีค่ะค่ะขอบคุณคุณรุ่งทิพย์นะคะ